เรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งออกมาแชร์พฤติกรรมของแท็กซี่ไทยขณะที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นครั้งแรกในกลุ่ม The Bangkok Community ซึ่งมีสมาชิกกว่า 30,000 คนในกลุ่มโดยนักท่องเที่ยวรายนี้ระบุว่าอยากจะแบ่งปันและเตือนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆถึงเรื่องราวกลุ่มมิจฉาชีพในคราบแท็กซี่ที่โกงนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาตนได้ขึ้นรถแท็กซี่จากจตุจักรไปที่มาบุญครองเมื่อเข้าไปนั่งในรถก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างโดยคนขับนั้นเนี่ยได้มีการตั้งค่ามิเตอร์เริ่มต้นที่50บาทไม่ใช่35บาทแถมคนขับยังซ่อนมิเตอร์ไว้ที่คันเกียร์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเห็นมิเตอร์ได้จากนั้นคนขับก็บอกว่ามีการเก็บค่าผ่านทางและเก็บเงินเพิ่มเติมอีก100บาทแต่เมื่อไปถึงด่านผ่านทางกลับพบว่าด่านนั้นไม่มีการเรียกเก็บเงินอะไรก็เลยมีการถามกลับไปยังคนขับแต่คนขับแท็กซี่คนดังกล่าวก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรสรุปแล้วค่ามิเตอร์อยู่ที่109บาทจากจตุจักรรวมไปถึงค่าผ่านทางที่ไม่มีจริง100บาททั้งสิ้น209บาทซึ่งนักท่องเที่ยวรายนี้ก็มองว่าเป็นการโกงและยอมรับไม่ได้หลังจากนั้นค่ะพอเรื่องราวมันถูกเปิดเผยก็มีชาวเน็ตคนไทยจำนวนไม่น้อยเข้าไปขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าของโพสต์นะคะที่ประสบเหตุเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้ตอบกลับมาว่าเจอคนไทยดี9คนแต่มีคนชั่ว1คนทุกประเทศย่อมมีมิจฉาชีพเหมือนกันแต่ต้องระแวดระวังและฝากคนไทยกระจายเรื่องนี้ไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย